Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can.Yes, you can. สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการ Yes You Can รายการสอนภาษาอังกฤษนะครับให้ท่านได้ฝึกพูดไปพร้อมๆกับเราง่ายๆภายใน5นาทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ร้านเสริมสวยหรือร้านทำผมแห่งหนึ่งนะครับเมื่อลูกค้าชาวต่างชาติเกิดไม่พอใจสีผมขึ้นมาไปดูนะครับว่าเจ้าของร้านจะมีวิธีการอธิบายแล้วก็ให้บริการกับลูกค้าผู้ไม่พอใจสีผมรายนี้อย่างไรโอเค finish You look unhappy. What seems to be the problem, Mom? I don't like my hair color. Oh. Can you do anything about it? ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและถ้าเกิดแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาตามมานะครับถ้าลูกค้าเกิดความไม่พอใจนะครับเราก็ควรจะต้องทำใจดีสู้เสือยิ้มไว้แล้วก็อย่างแรกเลยถามถึงสาเหตุความไม่พอใจของลูกค้าโดยท่านสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะครับ What seems to be the problem, ma'am? นะฮะนี่ถ้าเกิดพูดกับลูกค้าซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับ What seems to be the problem, ma'am? แปลว่าอะไรคือปัญหาของคุณนะฮะหรือคุณมีปัญหาอะไรหรือคะนะครับเป็นคำถามที่สุภาพนะฮะซึ่งเราก็จะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจากนั้นลูกค้าก็อาจจะถามเรากลับมานะครับว่า Can you do anything about it? Can you do anything about it? แปลว่าแล้วคุณจะทำอะไรให้ดิฉันได้บ้างนะฮะแล้วคุณจะแก้ปัญหาให้ดิฉันอย่างไรประมาณนี้นะครับ Can you do anything about it? ซึ่งก็หมายถึงขอให้ช่างผมแก้ไขให้เขาเท่านั้นเองนะครับซึ่งช่างผมก็สามารถนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ประโยคนี้นะครับ Let me แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่จะทำให้เช่น Let me see what I can do นะ Let me see what I can do นะขอดูก่อนนะครับว่าจะทำอะไรให้คุณได้บ้างซึ่งตอนนี้ช่างผมก็บอกว่าจะแก้ไขโดยย้อมสีผมให้เข้มขึ้นนั่นเองก็พูดว่า I could dye your hair again to make it darker นะฮะผมสามารถทำสีผมให้อีกรอบให้เข้มขึ้นนะครับ I could dye your hair again to make it darker ทบทวนคำศัพท์กันนะครับ dye แปลว่าทำสีผม dye ทำสีผม make it darker ทำให้สีเข้มขึ้น make it darker ทำให้สีเข้มขึ้นไปชมกันต่อนะครับว่าหลังจากช่างทำผมแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้วลูกค้าว่าอย่างไรWhat seems to be the problem, Mum? I'm not happy with my hair color. It's not the color I chose. The color came out a bit lighter because of your natural hair color. Can you do anything about it? Let me see what I can do. Well, I could dye your hair again to make it darker. Is it okay for you, Mum? Yes, that's fine. Thank you. You're welcome.ในที่สุดเหตุการณ์ก็จบลงด้วยดีนะครับเมื่อเราเสนอบริการให้ลูกค้าเราก็ควรจะถามเขาด้วยนะครับว่า Is it okay for you ma'am? Is it okay for you ma'am? แปลว่าอย่างนี้ดีไหมครับอย่างนี้ดีไหมครับ Is it okay for you ma'am? สำหรับคำศัพท์ในช่วงท้ายรายการก็คือ a bit นิดหน่อย a bit นิดหน่อย lighter อ่อนกว่า lighter อ่อนกว่าnatural ธรรมชาติ natural ธรรมชาติภาษาอังกฤษนะครับถ้ามันฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์อยู่เรื่อยๆรับรองไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดนะครับและผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ Yes you can แล้วกลับมาพบกับ Yes you can ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับYes you canYes, you can. Oh. Yes, you can.